ตอนที่ท่านยังอยู่คิดเป็นห่วงเรื่องอยู่เรื่องกินและสุขภาพอนามัยว่าท่านแข็งแรงไหมอยู่เป็นอย่างไรก็พยายามดูแลทางด้านจิตใจถ้าไม่ได้ตรวจเทศให้แม่ฟังไม่ได้อาศัยว่าได้กล่าวธรรมะพูดธรรมะให้แม่ฟังได้เทศให้แม่ฟังได้ไปถึงแม่ก็ได้กล่าวเอาหมอนมากกล่าวกับอาจีวรนี่แหละสิมากราบที่ยังหลุดแก่ของกราบพาสังฆาดีอาการสาวะพัดดีแม่ก็ได้กราบไปไหว้แต่จริงๆแล้วเวลาท่านจากไปด้วยวัย95ปีแม่ได้ต่อชื่อมาแล้ว95ปีคิดอีกแบบหนึ่งก็คิดไปห่วงคิดไปห่วงเรื่องว่าท่านจะไปอย่างไรอยู่ดีมีสุขอย่างไรสุขคติหรือไปทุกคติคิดอย่างนี้ก็มีทางเดียวได้แต่ความบุญหาอุทิศส่วนกุศลให้ตามประเพณีลูกหลานของแม่ใสสมเกียรติรินทร์ก็เช่นเดียวกัน